สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำนงจันทร์เขียวอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะหัวข้อในการทำวิจัยนะคะการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดศรีทวาราวดีสวนปุญญะเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาททองตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งการวิจัยครั้งนี้นะคะผู้วิจัยนะคะได้ลงสำรวจพื้นที่และบริบทของชุมชนปราสาททองนะคะและจากการลงพื้นที่นั้นนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปราสาททองตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์นั้นนะคะช่องทางในการประชาสัมพันธ์นั้นเราก็มี4ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง YouTube Facebook นะคะช่องทางทางวิดีทัศน์และเอกสารค่ะเรามาดูกันนะคะว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์ในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเรามีช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับ YouTube นั้นนะคะการประชาสัมพันธ์ก็คือเกี่ยวกับช่องทาง YouTube เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปราสาททองนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำชุมชนปราสาททองนะคะในรูปแบบของคลิปวิดีโอแนะนำชุมชนนะคะแสดงถึงบริบทชุมชนนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในบริบทเขตชุมชนโบราณปราสาททองนะคะรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ในปัจจุบันค่ะนะคะและในส่วนของ YouTube นั้นนอกจากจะแนะนำชุมชนแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะโดยผ่านทางช่องทาง YouTube ได้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งเช่นกันนะคะอย่างเช่นการนำเสนอภาพของแหล่งชุมชนนะคะเช่นปราสาททองนะคะวัดและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะรวมทั้งการสร้างคลิปการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนนะคะอย่างเช่นการบวงสรวงปราสาททองหรือว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งงานประเพณีพื้นบ้านของชุมชนอีกด้วยนะคะและในส่วนของวิถีชีวิตนะคะและประเพณีของชุมชนนั้นนะคะการสัมภาษณ์ผู้รู้และป่าชาวบ้านที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นนะคะที่สืบทอดมานานนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนตรงนี้นะคะรวมทั้งการถ่ายทำวิถีชีวิตนะคะของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรนะคะการทอผ้ารวมทั้งการทำอาหารท้องถิ่นตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถประชาสัมพันธ์ในส่วนของวิถีชีวิตและประเพณีของชุมชนได้อีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะรวมทั้งในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเข้าร่วมงานบุญต่างๆงานประเพณีนะคะการสร้างคลิปการเดินทางมาเยี่ยมเยือนนะคะหรือว่าการร่วมกิจกรรมของชุมชนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสกับประสบการณ์จริงนะคะในส่วนของการอนุรักษ์นะคะและการพัฒนาชุมชนนั้นตรงนี้เราก็จะเน้นของเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะและส่งเสริมชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะเราอาจจะสร้างคลิปนะคะการสัมภาษณ์และการพูดคุยกับคนในชุมชนนะคะถึงความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมและวิธีการพัฒนาท้องถิ่นนะคะอย่างสมดุลกับการท่องเที่ยวค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ YouTube ค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะทางด้านที่2ก็คือทาง Facebook นะคะซึ่งตรงนี้ก็เราสามารถประชาสัมพันธ์ได้หลายวิธีการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโพสต์เนื้อหาประจำวันนะคะ
ซึ่งลักษณะของการโพสต์ข้อมูลอาจจะโพสต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนนะคะอย่างเช่นเรื่องราวของปราสาททองพิธีกรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนนะคะนอกจากเราจะโพสต์ตรงนี้แล้วนะคะเราอาจจะมีการไลฟ์ทีมกิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการไลฟ์ชุดการแสดงศรีทวารวดีสวรรณปุญญะนะคะซึ่งตรงนี้ก็เราสามารถไลฟ์สดได้เช่นเดียวกันในช่วงของการประกอบพิธีกรรมในวันที่13เดือนเมษายนนะคะของทุกปีค่ะแล้วก็การทำอินโฟกราฟิกนะคะอาจจะเป็นการแสดงเส้นทางนะคะการท่องเที่ยวในชุมชนปราสาททองนะคะแล้วก็เป็นการแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจแต่ละจุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถใช้เส้นทาง Facebook นะคะช่องทางใน Facebook ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะรวมทั้งในเรื่องของการอาจจะจัดกิจกรรมร่วมสนุกนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการประกวดภาพวาดของปราสาททองหรือว่าประกวดภาพวาดของชุมชนโบราณปราสาททองนะคะก็เราก็จะมีพร้อมกับให้รางวัลสำหรับผู้ชนะเช่นเดียวกันนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราสามารถทำได้ก็อาจจะเป็นการรีวิวนะคะเรื่องราวจากนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อเรามีนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยี่ยมชมชุมชนปราสาทนี้นะคะเราก็อาจจะมีรูปภาพพร้อมกับการสัมภาษณ์ในสิ่งที่เขาประทับใจนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาได้แสดงความคิดเห็นนะคะที่สร้างความประทับใจให้กับเขาเวลาเขามาเยือนในสถานที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ค่ะและในส่วนที่3นะคะในส่วนของการบันทึกวิดีทัศน์นั้นนะคะตรงนี้ก็เราสามารถที่จะบันทึกเนื้อหานะคะภาพรวมของชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้วิดีทัศน์นี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะคะรวมทั้งอัตลักษณ์นะคะและความสำคัญของปราสาททองในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะทำในรูปแบบของวิดีโอแบบสั้นนะคะก็ประมาณ 3-5 นาทีก็ได้นะคะหรือว่าพร้อมกับแสดงภาพสถานที่สำคัญแล้วก็รวมทั้งประเพณีที่น่าสนใจของชุมชนนี้อีกด้วยนะคะนอกจากวิดีทัศน์ที่แนะนำชุมชนแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแสดงศิลปะการแสดงนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์โดยการถ่ายทำนะคะแล้วก็แสดงรวมทั้งอธิบายความสำคัญของการแสดงต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุดการแสดงนี้นะคะอาจจะเป็นการแสดงเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เอามาเผยแพร่ประมาณ 10-15 นาทีพร้อมกับการบรรยายประวัติความเป็นมาของการแสดงชุดนี้อีกด้วยนะคะวิดีทัศน์นะคะนอกจากการแสดงแล้วนะคะวิดีทัศน์ที่แสดงแนะนำเกี่ยวกับชุมชนแล้วนะคะยังมีหลายกิจกรรมด้วยกันรวมทั้งประเพณีด้วยนะคะอาจจะเป็นวิดีทัศน์ที่แนะนำเกี่ยวกับประเพณีการบวงสรวงนะคะเราอาจจะถ่ายทำแล้วก็อธิบายถึงประเพณีการบวงสรวงที่มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนการสืบสานวัฒนธรรมและความเชื่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับปราสาททองนะคะหรือว่าวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับพิธีบวงสรวงพร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้รู้หรือว่าปราชุมชนนั่นเองนะคะที่ให้เห็นความสำคัญของพิธีนี้นะคะนอกจากนั้นอาจจะเป็นวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะซึ่งอาจจะถ่ายทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิถีชีวิตประจำวันของชุมชนปราสาททองนะคะอย่างเช่นการทอผ้านะคะการทำอาหารพื้นเมืองรวมทั้งการประกอบอาชีพที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยนะคะเราอาจจะทำเป็นวิดีโอสารคดีสั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพเสริมการทำข้าวเกรียบนะคะการทำ
หมวกนะคะหรือว่าการทำแบบเกษตรแบบโบราณดั้งเดิมนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะการบันทึกวิดีทัศน์การทำบุญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญสงกรานต์ทำบุญข้าวสากและงานประเพณีต่างๆนะคะที่ภายในชุมชนจัดขึ้นนะคะเราอาจจะทำเป็นแต่ละประเพณีนะคะรวมถึงขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมต่างๆตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราอาจจะนำเสนอนะคะวิดีทัศน์นะคะที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นส่วนร่วมในเรื่องของการย้อมผ้านะคะการทอผ้าหรือการทำอาหารนะคะรวมทั้งการสาธิตนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านการทอผ้าแบบการไม่ใช้สารเคมีตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปราสาททองนะคะก็วิดีทัศน์ที่มีคุณภาพและนำเสนอเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็จะทำให้ผู้คนนี้ได้รู้จักชุมชนนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนี้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางวิดีทัศน์นะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในส่วนที่4นะคะในช่องทางการประชาสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของเอกสารนะคะซึ่งตัวนี้เราอาจจะทำเป็นโบชัวร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนปราสาททองนะคะซึ่งในโบชัวร์นี้ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับปราสาททองวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมต่างๆรวมทั้งรูปภาพของปราสาททองเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นภาพที่สามารถประชาสัมพันธ์ได้รวมทั้งแผ่นภาพที่แนะนำประเพณีนะคะการประเพณีต่างๆของชุมชนประเพณีการบวงสรวงประเพณีสงกรานต์ประเพณีรำตรุษอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือเล่มเล็กที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนได้อีกด้วยนะคะซึ่งหนังสือเล่มเล็กนี้ก็สามารถที่จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านนะคะการทำเกษตรการทำงานฝีมือต่างๆรวมทั้งการทอผ้าด้วยตรงนี้อาจจะมีเนื้อหาสั้นๆพร้อมกับภาพประกอบเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็คู่มือนะคะคู่มือการท่องเที่ยวของชุมชนนะคะซึ่งคู่มือนี้ก็เราอาจจะทำเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับที่พักร้านอาหารหรือกิจกรรมที่สามารถชุมชนที่สามารถทำได้ในชุมชนนะคะเราอาจจะทำเป็นคู่มือที่มีแผนที่และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับแนะนำนักท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์รวมทั้งโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์งานเทศกาลต่างๆของชุมชนตรงนี้นะคะโปสเตอร์ที่มีรูปแบบรูปภาพนะคะที่มีสีสันสดใสแล้วก็รวมทั้งข้อความเชิญชวนการเข้าร่วมประเพณีการของชุมชนต่างๆนะคะแผ่นภาพตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนนะคะแผ่นภาพตรงนี้ก็เนื้อหาข้อมูลก็เกี่ยวกับข้อมูลภายในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานฝีมือในชุมชนนะคะการทอผ้าการทำเครื่องสารต่างๆนะคะพร้อมกับคำอธิบายตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของปราสาททองนะคะตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ